ที่เห็นอยู่นี่คือผักเชียงดานะครับวันนี้เราจะมาทำแกงผักเชียงดาใส่ปลาแห้งกันนะครับเตรียมของน้ำพริกกันนะคะเริ่มแรกก็คือเราจะปอกหอมกระเทียมนะครับหอมก็ใช้ประมาณสัก3หัวนะครับกระเทียม1หัวกระเทียม1หัวกระเทียมตั้งเลยจ้ะตรงนี้เราก็จะตั้งหม้อไว้เลยอ่ะตั้งหม้อใส่น้ำไว้เลยนะครับรอเลยแล้วก็ใช้พริกนี่เพื่อความรวดเร็วนะครับใช้พริกแห้งที่ป่นแล้วเป็นพริกขั่วด้วยนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงย่างนี้เราก็ใช้แบบที่เป็นปลาป่นนะคะใส่ไปในน้ำพริกเลยจะได้หอมปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส เครื่องแกงใส่น้ำไปเลยนะครับความอร่อยอยู่ที่น้ำล้างครกนี่นะครับแกงผักเชียงดาหรือถ้าเป็นทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าแกงผักเสี่ยงดานะครับเป็นอาหารเหนือเชียงดาใส่ลงไปเลยครับแกงง่ายๆครับเป็นยานะคะกินผักเป็นยาค่ะ10นาทีก็จะกินแล้วครับแกงง่ายมากมะเขือเทศนี่ก็เก็บมาจากสวนนะคะแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ค่ะจะเก็บได้ไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะนี่ค่ะประเทศไทยครับหอมไหมคะตอนนี้หอมเดี๋ยวก็รอทุกอย่างสุกก็พร้อมทานครับง่ายๆครับเป็นผักเชียงดาอร่อยดีมีประโยชน์นะครับชิมรสซะหน่อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมหอมปลาย่างนะคะโอเคบีบแก้วพร้อมทานครับ
แกงผักเชียงดาหอมปลาย่างครับใส่ปลาย่างหอมอร่อยอร่อยไม่ถึง10นาทีครับพร้อมทานได้เลยเก็บผักมาจากสวนวันนี้กินผักเป็นยานะคะอร่อยดีมีประโยชน์นะครับหอมปลาย่างหอมมากครับเพื่อน